สวัสดีค่ะทุกคนแพรจาก Channel Dogranit นะคะคลิปนี้เราตั้งใจจะทำหมวกหูแมวค่ะอันนี้มันเป็นหมวกหูแมวอันเก่าที่เราทำไปแล้วแต่เรารู้สึกว่าแบบเราไม่ค่อยชอบอันนี้เท่าไหร่เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าใส่ขึ้นมาแล้วมันเป็นอย่างนี้ไงล่ะคือมันสำหรับเรามันไม่ได้อะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะเราก็เลยจะทำอันใหม่ขึ้นมานะคะเราก็ตั้งใจว่าจะทำอันใหม่ที่แบบเป็นอันที่ดีๆหน่อยไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบที่ง่ายที่สุดนะคะแต่เราอยากทำให้มันเป็นหมวกหูแมวที่โอเคคือมันเหมือนกับว่าเวลาที่เราทำหมวกหูแมวเนี่ยบางทีมันจะแต่งตัวยากนะคะเพื่อนๆคือเราไม่อยากให้มันดูแบบโอ้โหแบบเป็นมาสคอตหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือไม่แต่ว่าโจทย์ของคลิปนี้นะคะคือเราอยากให้มันเป็นแบบหมวกหูแมวที่เท่ๆที่ทำให้เราสามารถแต่งตัว mix and match กับเสื้อผ้าต่างๆแล้วก็ใส่ไปข้างนอกใช้ชีวิตได้จริงๆนะคะคืออันนี้เนี่ยตอนที่เราทำนะคะเราพยายามออกแบบให้เป็นหมวกหูแมวแบบที่ง่ายที่สุดโดยการถักสี่เหลี่ยมแล้วก็เย็บข้างบนนะคะเพราะว่าปกติคนอื่นเขาทำแบบนั้นกันอะแต่อันนี้พอเราทำแบบนั้นอะแล้วเราคิดว่าที่เราพลาดอีกอย่างก็คือเราใช้ได้ถักสามเส้นถักรวมกันนะคะก็เลยได้เป็นหมวกหูแมวที่ค่อนข้างน้ำหนักเยอะแล้วมันเหมือนเนื้อสัมผัสมันไม่ค่อยน่าใส่อะเราบอกไม่ถูกนะคะเพื่อนๆพอใส่ขึ้นมาแล้วมันเราบอกไม่ถูกอะมันไม่ค่อยแต่ว่าเราคิดว่าบางคนอาจจะชอบก็ได้เพราะฉะนั้นเราแค่จะบอกเฉยๆว่าวิธีในการทำก็คือเราถักสองชิ้นพูดง่ายๆเลยนะถักสี่เหลี่ยมสองชิ้นเสร็จแล้วก็เย็บด้านบนนะคะเพื่อนๆเราก็จะเย็บเป็นเส้นตรงแบบนี้ลงมาสองข้างเพื่อให้มันใส่แล้วกลายเป็นหูแมวนะคะได้ถักไม่เวิร์กนะเพื่อนๆเพื่อนๆได้ดูวล็อกที่ผ่านมาของเรานะคะเพื่อนๆก็น่าจะเห็นแล้วว่าตอนนี้ที่บ้านเราเนี่ยมีแมวมาอยู่นะคะเราก็เอาไว้ให้พวกมันอยู่กันบนดาดฟ้าที่บ้านค่ะแล้วคือด้วยความที่แมวพวกนี้มันค่อนข้างขี้ระแวงนะเพื่อนๆเวลาเราขึ้นไปบนดาดฟ้าเนี่ยมันขู่ใส่แบบนี้อยู่เลยอะเราก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าเนี่ยถ้าเราตั้งใจทำหมวกหูแมวสีขาวขึ้นมาเนี่ยเราขึ้นไปหาพวกมันอะเราคิดว่าพวกมันน่าจะไว้ใจเรามากขึ้นนะคะอาจจะคิดว่าแบบเป็นพวกเดียวกันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ยังไงก็ตามเราก็ไม่อยากทำให้มันดูเป็นหมวกที่แบบหูสัตว์เว่อร์ๆอะไรเงี้ยอย่างที่เราบอกไปตอนแรกนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาพยายามคิดค่ะว่าจะทำยังไงให้มันเป็นหมวกหูแมวที่แบบใส่ในชีวิตประจำวันได้คิดว่าน่าจะใส่พวกลายต่างๆลงไปด้วยนะคะมีเรื่องนึงอยากแชร์ให้เพื่อนฟังนะคะคือเมื่อกี้เนี้ยเราน้องชายแล้วก็เพื่อนอะเพิ่งกลับมาจากคาเฟ่หนึ่งค่ะเพื่อนๆก็คือว่าจริงๆตั้งใจจะออกไปซื้อของใกล้ๆบ้านแค่นี้แหละแต่พอดีรู้สึกหิวกันแล้วน้องชายอ่ะก็จิ้ม Google Map ว่าแถวนี้มีคาเฟ่อะไรเสร็จแล้วก็เจอคาเฟ่หนึ่งที่ชื่อว่า Book Bench Cafe นะคะแล้วน้องก็เลยขับไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือมันตลกดีตรงที่พอเราเข้าไปที่ร้านอ่ะมีเจ้าของร้านมีพนักงานแล้วก็มีลูกค้าแล้วเขาก็ทักทายแบบทั้งร้านเลยอ่ะเหมือนลูกค้าด้วยก็ทักทายแล้วมันเหมือนกับว่าแบบมันเป็น energy แบบต้อนรับมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็คือได้ความว่าแบบร้านเขาเพิ่งเปิดเลยจริงๆแบบยังไม่ถึงเดือนนะคะเพื่อนๆแล้วเหมือนพอมีลูกค้าเข้ามาเขาก็เหมือนว่าเอ้ยมาจากไหนแบบรู้จักร้านนี้ได้ยังไงน้องชายก็บอกว่าอ๋อ
เห็นใน Google Map อะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกพวกเขาน่ารักมากนะคะแล้วก็ราคาอาหารแบบเฟรนด์ลี่ราคาดีมากเพื่อนๆรสชาติอร่อยมากเลยค่ะคือด้วยความที่เขาเพิ่งเปิดร้านอะเราก็รู้สึกว่าแบบอยากจะมาแบบบอกต่อที่ร้านเขาจะมีหนังสือแล้วก็แบบมีเค้กวันนี้ยังไม่ได้กินเค้กนะแต่ก็มีดื่มเครื่องดื่มค่ะร้านนี้เครื่องดื่มก็คือแบบไม่ได้หวานมากอะไรอย่างเงี้ยเราว่าโอเคมากเลยแล้วเพื่อนก็ดูภาพบรรยากาศนะคะนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศของร้านนะคะก็ให้น้องชายเราพาทัวร์ทางเจ้าของร้านนะคะก็เป็นคุณครูที่เกษียณค่ะร้านก็เลยมีคอนเซปต์ที่มีหนังสือนะคะก็เราคิดว่าเป็นไอเดียที่น่ารักดีค่ะที่แบบคุณครูคู่กับหนังสืออะไรประมาณนี้เขาก็เหมือนบอกว่าคุณครูอยากให้เด็กๆอ่านหนังสือนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มออกแบบหมวกเลยนะคะก็ขั้นตอนแรกนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆเนี่ยใช้สายวัดแบบนี้ในการวัดรอบศีรษะวัดในบริเวณที่ตรงขอบหมวกบีนี่ด้านล่างเนี่ยจะอยู่ตรงไหนก็ให้เราวัดบริเวณตรงนั้นนะคะของเราเนี่ยจะอยู่ที่21ครึ่งค่ะเราคิดว่าหมวก2ใบนี้ของเราเนี่ยขนาดค่อนข้างใกล้เคียงกับที่เราจะทํานะคะเนี่ยพอเราวัดอ่ะมันก็จะอยู่ที่ฝั่งละ10ครึ่งก็เท่ากับรวมกันเป็น21นิ้วนะคะเราจะใช้หมวก2อันนี้มาอ้างอิงเวลาออกแบบเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันใกล้เคียงกับที่เราต้องการเพียงแต่ว่ามันขาดๆเกินนิดหน่อยก็คือใบนี้เนี่ยมันสูงเกินแล้วก็โค้งเข้าไปเกินส่วนใบนี้เนี่ยมันสี่เหลี่ยมเกินไปแล้วก็เตี้ยไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะออกแบบให้มันอยู่ระหว่าง2อันนี้ด้วยความที่เราอ่ะพลาดบ่อยมากเลยเวลาถักหมวกขนาดอ่ะมักจะพลาดนะคะเราก็เลยจะทำอย่างระมัดระวังหน่อยรอบนี้ออกแบบเสร็จแล้วก็อยากถักแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปหาไหมกันเถอะไหมไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังเท่าไหร่นะคะคือเราอะอยากทำสีนี้อะแต่ว่าอันเนี้ยเส้นมันเล็กอะเราชอบอันนี้อันเนี้ยเส้นใหญ่กว่าแล้วก็นุ่มแบบเราว่าขนาดน่าจะกำลังดีแต่ว่าสีมันครีมมากอะจากแมวขาวจะกลายเป็นแมวครีมแทนนะคะแล้วก็อันนี้อัลปาก้าแบบเรากำลังคิดอยู่ว่าถ้าเอาอันเนี้ยมาผสมกับอันเนี้ยมันก็จะได้เนื้อที่ใหญ่ขึ้นฟูๆแล้วก็คิดว่าถ้าเป็นอัลปาก้ามันจะฟุ้งๆ
ทำเสียงว่าน่าจะน่ารักมากแต่ว่ามันจะต้องแลกกับการคันจมูกแน่นอนเราจะทำยังไงดีเนี่ยไปถามแมวดีกว่าโอเคฝนตกพอดีเลยมีอะไรจะถามได้ไหมอ่ะขอถามความเห็นเอ้ยขอวัดสีหน่อยนะเอ้ยโอ้สีครีมเหมือนกว่าอันนี้มันขาวสว่างไปเนาะเราตัดสินใจได้แล้วนะคะเพื่อนๆว่าเราจะใช้ไหมวูลอันนี้ในการถักหมวกบีนี่ค่ะเป็นของแบรนด์ดารุมะซึ่งเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นค่ะไหมตัวนี้นะคะจะเป็นไหมวูล80%แล้วก็เบบี้อัลปาก้า20%ค่ะส่วนไหมนิดที่เขาแนะนำที่ฉลากเนี้ยเขาก็จะเขียนเอาไว้ตรงนี้นะคะว่า5.4มิลถึง6มิลค่ะเข็มถักที่เราจะใช้ก็คือไหมนิดวงความยาว40 เซนค่ะเป็นไหมนิดวงขนาด6มิลนะคะขั้นตอนแรกทุกครั้งนะคะที่ต้องทำก็คือการทำชิ้นตัวอย่างเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องขึ้นห่วงกี่ห่วงตามขนาดที่เราต้องการนะคะการทำชิ้นตัวอย่างเนี่ยนอกจากจะต้องถักสี่เหลี่ยมขึ้นมาแล้วเราก็จะต้องทั้งซักและบล็อกเพื่อให้รู้ขนาดที่แท้จริงด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆเพิ่งดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกแล้วยังไม่รู้วิธีการนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เบื้องต้นเอาไว้ใต้คลิปค่ะเมื่อเราขึ้นห่วงทั้งหมด78ห่วงเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนนี้เราจะมาสอนเพื่อนๆเชื่อมห่วงนะคะให้เป็นวงกลมก็คือเราต้องการ78ห่วงเนี่ยแต่เวลาที่เราจะเชื่อมเนี่ยเราจะต้องเพิ่มขึ้นมาอีก1ห่วงนะคะก็จะเป็น79ห่วงเสร็จแล้วก็วิธีการเชื่อมก็คืออย่างแรกเลยเราจะให้พวกเส้นไหมเนี่ยอยู่ทางขวามือแบบนี้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ต้องรู้ก็คือว่าเราจะไม่ให้ห่วงมันบิดคือตอนนี้ทุกอย่างมันจะต้องเหมือนเส้นมันจะมาอยู่ตรงกลางเรียบร้อยแบบนี้คือเวลาบิดเนี่ยมันก็จะเป็นแบบอย่างแบบนี้คือบิดอย่างเงี้ยบิดถ้าเราไม่อยากให้บิดเราก็ต้องเอาลงมาแบบนี้เห็นไหมคะวิธีเชื่อมก็คือเราจะเอาเข็มฝั่งขวามือนะคะเข้าไปอย่างนี้เหมือนเพิร์ลนะpairwise แบบนี้จากนั้นจะใช้เข็มซ้ายมือเนี่ยเข้าไปทำอย่างนี้ที่ห่วงก่อนหน้าแล้วก็ปล่อยทิ้งไปอย่างนี้ค่ะแค่นี้เองคือการเชื่อมวงกลมนะคะเมื่อเราเชื่อมห่วงเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถใส่ที่ขั้นลายแบบนี้ได้เลยแล้วก็เริ่มถักได้เลยค่ะของเราเนี่ยเราจะเริ่มจากการถักลายริบ3คูณ3ริบนะคะซึ่งก็คือนิด3เพิร์ล3ไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้เราถักขอบลายริบเสร็จขึ้นมาแล้วทั้งหมด6แถวนะคะเราว่ามันก็เพียงพอแล้วแหละขนาดมันจะอยู่ที่ประมาณ1นิ้วนิดนิดคือเราไม่ได้ซีเรียสเราเอาแบบขอบไม่ใหญ่มากแบบนี้ค่ะเพื่อนๆที่ถักมาด้วยกันถึงตรงนี้อาจจะมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมมันดูเล็กจังคือเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวพอเราถักต่อๆไปงานมันจะขยายได้อีกค่อนข้างเยอะค่ะช่วงแรกๆมันจะดูเหมือนหดเล็กๆแบบนี้
นี่ก็จะเป็นการออกแบบหมวกนะคะเดี๋ยวเราอธิบายเพื่อนๆฟังแบบสั้นๆง่ายๆก็คือเมื่อกี้เนี้ยเราเริ่มขึ้นลายตรงเนี้ยริบอย่างนี้ไปแล้วใช่ไหมคะคือเราขึ้นห่วงทั้งหมดเนี่ย78ห่วงดังนั้นน่ะฝั่งด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยมันก็จะเท่ากับ39กับ39นะคะโดยที่เราจะถักเหมือนกันเลยอ่ะ2ข้างก็คือพอเราทำเสร็จแล้ว39ห่วงแรกเราก็จะทำใหม่เหมือนเดิมแบบเริ่มต้นใหม่ด้านหลังอย่างนี้นะคะก็คือตอนเมื่อกี้นี้ที่เราเริ่มทำไปแล้วก็จะมีนี่นะคะ3คูณ3ริบข้างล่างบริเวณตรงนี้นะคะแล้วพอเราจะถักขึ้นไปอีกเนี่ยเราก็มีออกแบบลายแบบนี้เอาไว้ละเดี๋ยวเราจะมาวาดให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆจะได้เข้าใจนะคะว่าจะต้องถักยังไงคือลายเนี้ยมันไม่มีอะไรมากหรอกเราแค่ออกแบบให้มันดูมีลายอะไรขึ้นมาเฉยๆแต่ว่ามันไม่ได้บังคับว่าจะต้องทำแบบนี้คือเพื่อนๆจะทำแบบไหนก็ได้นะคะอ่ะหมวกอีวาดน่าเกลียดมากก็คือเราจะต้องมีลายริบข้างล่างใช่ไหมคะเราอ่ะถักขึ้นมาก็คือ3คูณ3ทั้งหมด6แถวแล้วพอเราจะถักต่อขึ้นไปอ่ะเมื่อกี้ที่เราออกแบบก็คือเป็นอย่างนี้เราไม่ได้ทำอะไรมากเราแค่จะเพิ่มเนี่ยตรง2อันนี้จะเป็นเพิร์ลเราเพราะว่าเราอ่ะจะทำลายเคเบิล3คูณ3เคเบิลตรงนี้นะคะเราก็จะต้องมาคิดว่าโอเคชิ้นหนึ่งของเราเนี่ย39ห่วงเราจะแบ่งยังไงให้มันพอดีพอดีคือถ้าเพื่อนๆไม่ได้ขึ้นห่วงจำนวนเท่าเราก็คือ39กับ39บวกกันอะเพื่อนๆก็จะต้องจัดใหม่นะคะว่าจะแบ่งยังไงของเราก็คือเราจะทำอย่างนี้ค่ะทำให้ทั้งหมดได้39ตามลายก็คือเรากะว่าตรงกลางตรงเนี้ยของเรา9ห่วงแล้วก็Pearl ตรงนี้1กับ1 1กับ1ทีเนี้ยลายเคเบิลตรงนี้ก็คือ6กับ6ตรงนี้ก็คือ7กับ7ก็คือพอบวกไปมันจะเท่ากับ39พอดีนะคะ6แถวแรกกับ5แถวแรกจะใช้แพทเทิร์นตามนี้ค่ะหมวกนะคะช่วงลายที่ถัดจากขอบขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นลายเดียวกันหมดทั้งใบนะคะก็คือลายที่เราให้แพทเทิร์นไปเมื่อก่อนหน้านี้ค่ะแต่ว่ามันจะมีอยู่3แถวนะคะที่เราจะต้องบิดเคเบิลแล้วก็ทำบับเบิลนะคะลายเคเบิลก็คือบริเวณตรงนี้1 2 3แล้วก็บับเบิลแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาถักแถวที่เราจะต้องบิดเคเบิลแล้วก็ทำบับเบิลมีอยู่3แถวเดี๋ยวถักให้ดู1แถวค่ะตอนนี้เราอยู่ในแถวที่12นะคะเราจะใช้แพทเทิร์นเดิมอันนี้แบบนี้ค่ะเวลาเริ่มเนี่ยปกติเราก็จะถักนิด7ใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้ในนิด7อันเนี่ยตรงกลางอ่ะเราจะทำบับเบิลอันที่4นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มจากการถักนิด3ห่วงที่4ก็คือห่วงตรงกลางนะคะเราจะทำบับเบิล5บับเบิล5ก็คืออย่างนี้1 2 3
4 5กลับด้านนี่นะคะลายบอบเบิ้ลของเราเราสอนทําในหลายคลิปแล้วแหละในบล็อกแรกนะคะที่ทํากระเป๋าก็จะมีสอนละเอียดกว่านี้แต่ว่าเรารู้สึกว่าถ้าเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มเนี่ยลายบอบเบิ้ลมันอาจจะงงๆนิดนึงเพื่อนๆสามารถข้ามไม่ต้องใส่รายละเอียดลายบอบเบิ้ลนี้ก็ได้นะคะถัดไปค่ะเราก็จะถักอีก3ห่วงนะคะเท่ากับว่ามันก็คือไอ้ตรงบริเวณที่มันเป็นนิด7เนี่ยถักเสร็จแล้วห่วงถัดไปก็จะต้องเป็นเพิร์ล1นะคะพอมาเพิร์ล1เสร็จแล้วเนี่ยถัดไปเป็นนิด6ใช่ไหมคะตามปกติแต่ตรงนี้เราจะบิดเคเบิลนะคะเคเบิลเนี่ยมี2แบบคือเคเบิลหน้ากับเคเบิลหลังนะคะอันนี้จะเป็นหูฝั่งขวามือเราจะทำเป็นเคเบิลหลังนะคะเคเบิลหลังก็คืออย่างนี้เราใช้เข็มเคเบิลเกี่ยวมาย้ายห่วงมา3ห่วงจากนั้นนะคะเคเบิลหลังเนี่ยก็คือเอาเข็มเคเบิลอะไปฝักไว้ข้างหลังก่อนอย่างนี้แล้วเราก็ถักอีก3ห่วงต่อได้เลยค่ะนิด3พอเรานิด3เสร็จนะคะเราก็จะเอาเคเบิลเอาเข็มเคเบิลมาไว้แบบนี้แล้วเราก็จะถัก3ห่วงเมื่อกี้นี้ค่ะอันนี้เราก็บิดเคเบิลของอันแรกเรียบร้อยแล้วนะคะถัดไปเราก็จะถักตามลายไปเรื่อยๆก็คือเพิร์ล1นิด9แล้วก็เพิร์ล1นะคะแล้วเราก็จะกลับมาที่ตรงบริเวณที่เป็นเคเบิลอีกรอบหนึ่งค่ะ6ห่วงรอบนี้เราจะทำเป็นเคเบิลหน้านะคะย้าย3ห่วงมาที่เข็มเคเบิลเอามาไว้จับไว้ด้านหน้าแบบนี้แล้วก็ถักอีก3ห่วงต่อได้เลยจากนั้นนะคะเราก็จะมาถัก3ห่วงที่อยู่บนเข็มเคเบิลค่ะถัดไปนะคะเราก็ถักตามลายต่อก็คือเพิร์ล1ตอนนี้เราจะอยู่ที่นิด7นะคะเราก็จะทำลายบอบเบิ้ลถักไปก่อน3ห่วงห่วงที่4ทำลายบอบเบิ้ลเหมือนรอบเมื่อกี้นะคะเมื่อทำลายบอบเบิ้ลเสร็จเราก็ถัก3จากนั้นนะคะ
อันนี้มันบ่งบอกว่าเราจะมาฝั่งด้านหลังแล้วก็คือเราถักเสร็จไปแล้ว39ห่วงแรก39ห่วงหลังนะคะเราก็ทำแบบเมื่อกี้เลยเหมือนกันทุกอย่างก็คือเริ่มจากการนิด3ทำบับเบิ้ลในส่วนของลายบับเบิ้ลเนี่ยเราว่าเดี๋ยวเราทำคลิปแยกอธิบายชัดๆเลยแล้วกันนะคะเพื่อนๆจะได้ดูเราไม่งงลายบับเบิ้ลเรียบร้อยแล้วนะคะถัดไปก็ถักนิด3เพิร์ล1นิด6ตรงนี้ทำลายเคเบิลอันนี้ก็จะเป็นเคเบิลหลังหรือว่าเคเบิลแบ็กนะคะเอาไว้ข้างหลังก่อนนิด3แล้วก็เอาเข็มเคเบิลมาไว้ข้างหน้าแล้วก็นิด3ห่วงเพิร์ล1นิด9เพิร์ล1จากนั้นก็เคเบิลฟรอนต์หรือลายเคเบิลหน้าเพิร์ล1จากนั้นก็นิด3ทำลายบับเบิ้ลจากนั้นก็นิด3ห่วงสุดท้ายค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นแถวถักลายนะคะถัดจากนี้เราก็สามารถถักตามแพทเทิร์นโดยที่ไม่ต้องทำพวกบับเบิ้ลแล้วก็บิดเคเบิ้ลค่ะจะมีอยู่แค่3แถวนะคะที่จะต้องทำรายละเอียดตรงนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ด้านหลังของแถวที่15นะคะเราอยากทำลายขาดๆขึ้นมาบริเวณตรงกลางด้านหลังค่ะเราก็เลยจะใช้วิธีที่เรียกว่า drop stitch นะคะมันจะเป็นวิธีที่เหมือนเราปล่อยห่วงให้หลุดออกไปแล้วเราก็สร้างห่วงใหม่ขึ้นมาแทนที่นะคะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวทำให้ดูบริเวณตรงนี้นะคะมันจะเป็นส่วนที่เป็นนิด9ของด้านหลังอะค่ะเราคือตรงนี้เพื่อนๆจะเลือกบริเวณไหนก็ได้แต่ว่าเราจะเลือกตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะปล่อยห่วงอันนี้ออกไปอย่างนี้เพื่อสร้างให้เป็นลายขาดๆขึ้นมาค่ะปล่อยลงไปอย่างนี้เลยคือเวลาที่เราทำแบบนี้ปุบอะหมวกมันก็จะกว้างขึ้นมานิดหนึ่งนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนถ้าเพื่อนๆคิดว่าหมวกมันใหญ่อยู่แล้วอะก็ไม่ควรทำเทคนิคนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเราอะปล่อย1ห่วงลงไปเท่ากับว่าหมวกเรามันจะขาดไป1ห่วงนะคะตามลายแพทเทิร์นเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำห่วงเพิ่มชดเชยขึ้นมา1ห่วงค่ะวิธีก็คืออันนี้หยิบขึ้นมาแบบนี้นะคะเอาห่วงเนี่ยเกี่ยวเข้าไปอย่างนี้เราก็จะเป็นการเพิ่มห่วงที่เราปล่อยลงไปเมื่อกี้เราก็ถักต่อตามลายได้เลยค่ะแล้วพอถึงแถวถัดไปที่
ที่เราถักถึงบริเวณห่วงที่เราสร้างขึ้นใหม่อันนี้เราก็ถักนิดธรรมดาต่อเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเราถักแถวที่เป็นแถวบิดเคเบิลแล้วก็บับเบิลแถวที่3แถวสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเป็นแถวที่27ค่ะตอนนี้เราอยู่ในแถวที่28เราจะเริ่มลดห่วงนะคะตามลายของหมวกเนี่ยมันจะมีบริเวณที่เป็นเคเบิลตรงเส้นตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเอาที่ขั้นลายเนี่ยไปใส่ไว้ตรงนี้2ฝั่งแบบนี้นะคะเราจะใช้เป็นที่ขั้นลายสีเขียวนีออนแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะได้ไม่งงก็คือจะใส่บริเวณตรงนี้ที่มันเป็นลายเคเบิลอันนี้คือฝั่งด้านหน้าของหมวกใช่ไหมคะและอันนี้ก็คือฝั่งด้านหลังเราจะใส่ในบริเวณนี้นะคะเคเบิลเนี่ยมันจะมีนิด6ติดกันแล้วก็จะมีเพิร์ลขั้นอยู่1อันเราจะใส่ไว้ตรงนี้ค่ะก่อนที่จะถึงเพิร์ลแล้วก็อันนี้ก็คือถัดจากเพิร์ลทำเหมือนกันที่ด้านหลังด้วยค่ะก็คือตรงนี้6อันที่เป็นเคเบิลนะคะเราก็จะใส่ไว้ตรงนี้หมวกของเราสูงประมาณเกือบๆ5นิ้วนะคะตอนนี้และนี่ก็คือแถวที่28เราจะเริ่มลดห่วงที่แถวนี้นะคะเริ่มจากการถักตามลายไปเรื่อยๆจนเราเหลือ4ห่วงก่อนจะถึงที่ขั้นลายอันนี้นะคะพอเราเหลือ4ห่วงก่อนที่ขั้นลายอันนี้นะคะเราก็จะ knit two together ค่ะแล้วก็ถักอีก2ห่วงเอาที่ขั้นลายข้ามไปถัดไปก็จะเป็นห่วงเพิร์ลนะคะถักเพิร์ลจากนั้นก็ถักตามลายไปค่ะจนกว่าเราจะถึงที่ขั้นลายอันถัดไปตอนนี้เราอยู่ในห่วงที่เป็นเพิร์ลนะคะเพิร์ล1ตรงนี้จากนั้นก็จะเป็นที่ขั้นลายค่ะเอาที่ขั้นลายข้ามไปเสร็จแล้วนะคะเราก็จะอยู่ในบริเวณที่เป็นเคเบิลนะคะนิด6อันเราก็จะถักไปก่อน2นิด2นะคะเสร็จแล้วถัดไปเนี่ยเราจะ SSK2 นะคะก็คือในห่วงที่3กับ4เราก็จะย้ายห่วงแบบนี้ใช้เข็มด้านซ้ายเนี่ยเข้าไปอย่างนี้จากนั้นคล้องที่เข็มด้านขวาแล้วก็สไลด์ออกมาอย่างนี้เป็นการลดห่วงแบบ SSK2 นะคะแล้วเราก็ถักอีก2ห่วงถัดไปก็จะเป็นห่วงเพิร์ลหลังจากนี้เราก็ถักไปตามแพทเทิร์นนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นที่ขั้นลายที่เอาไว้แบ่งครึ่งหน้ากับครึ่งหลังของหมวกค่ะก็ข้ามไปโอเคเราก็มาในส่วนด้านหลังของหมวกเราก็จะทำเหมือนตอนแรกนะคะถักตามลายไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเหลือ4ห่วงก่อนที่ขั้นลายอันนี้นะคะพอถึง4ห่วงแล้วก็ทำแบบเมื่อกี้ค่ะก็คือการ knit two together นะคะจากนั้นก็ถัก knit อีก2ห่วงเอาที่ขั้นลายข้ามห่วงถัดไปจะเป็น purl 1ค่ะแล้วก็ถักตามลายไปนะคะ knit 9เอาที่ขั้นลายข้ามนี้ก็จะเป็นฝั่งเคเบิลทางด้านซ้ายมือนะคะก็ถักไปก่อนนิด2
จากนั้น SSK2 ค่ะย้าย2ห่วง knit wise แบบนี้ใช้เข็มซ้ายเข้าไปใน2ห่วงเมื่อกี้คล้องที่เข็มด้านขวาแล้วก็สไลด์ออกมาอย่างนี้ค่ะ SSK2 นะคะแล้วก็ถักนิดอีก2ห่วงห่วงถัดไปเป็นเพิร์ลแล้วก็นิด7นะคะแถวลดห่วงแถวแรกแถวที่28เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะลดห่วงเป็นแถวเว้นแถวค่ะก็คือถัดไปเป็นแถวที่29เนี่ยเราจะถักตามลายไปโดยไม่ลดห่วงนะคะแล้วพอแถวที่30เราก็จะลดห่วงแบบเมื่อกี้เลยก็คือใช้อันนี้เป็นหลักในการดูนะคะเมื่อกี้นี้นะคะเราก็เพิ่งจะถักแถวที่33เสร็จค่ะแถวที่33เนี่ยก็จะเป็นแถวที่ถักตามแพทเทิร์นธรรมดานะคะจะไม่มีการลดห่วงค่ะแถวนี้คือแถวที่34นะคะเป็นแถวที่เราจะปิดงานบริเวณที่อยู่ระหว่างที่ขั้นลายอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็คือด้านหน้าของงานแบบนี้เราก็จะถักตามลายไปเรื่อยๆแล้วพอมาถึงตรงช่วงที่เป็นขั้นลายเนี่ยเราก็จะปิดงานตรงนี้ทั้งหมดเลยทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยค่ะทำให้เพื่อนๆดูเลยนะโอเคเราถักแล้วห่วงหนึ่งก็จะเป็นการถักนิดต่อไปนะคะจากนั้นเนี่ยพอเรามาถึงที่ขั้นลายตรงนี้เนี่ยเอาที่ขั้นลายข้ามเอาไม่ต้องละเอาที่ขั้นลายออกได้เลยจากนั้นนะคะเราจะทำการปิดงานตั้งแต่ห่วงนี้มันจะเป็นเพิร์ล1อ่ะก็เริ่มปิดที่อันนี้ได้เลยถักเพิร์ล1แล้วก็ถักนิดจากนั้นนะคะเราก็จะปิดงานแบบนี้ห่วงถัดไปปิดงานปิดทีนี้ก็จะเหลือห่วงสุดท้ายที่ต้องปิดเพราะฉะนั้นเราเอาที่ขั้นของอันถัดไปออกถักนิดแล้วก็ปิดงานอันสุดท้ายค่ะโอเคก็เท่ากับว่าเราอ่ะปิดงานไปทั้งหมด11ห่วงนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยตรงกลางมันจะเป็น9นิดแล้วเราก็จะมีเพิร์ล2ข้างนะคะกลายเป็น11ห่วงที่เราปิดงานถัดจากนั้นเราก็ถักตามลายไปค่ะที่ขั้นลายอันนี้เป็นที่ขั้นลายที่บอกว่าเราอยู่ด้านหลังแล้วนะคะรอบนี้เราออกได้เลยอันนี้เท่ากับว่าเราข้ามมาที่ฝั่งด้านหลังแล้วค่ะถักตามลายต่อไปที่ขั้นลายอันนี้นะคะเอาออกได้เลยจากนั้นเราก็จะมาปิดงานจนถึงที่ขั้นอีกด้านหนึ่งอันนี้ค่ะเอาที่ขั้นสีเขียวออกแล้วก็ปิดห่วงสุดท้ายค่ะโอเคเราปิดงานด้านหลังอีก11ห่วงเรียบร้อยแล้วค่ะถัดไปเราก็ถักจนถึงที่ขั้นลายนะคะที่บอกว่าถักครบ1แถวแล้วขั้นตอนนี้นะคะเราจะใช้เข็มเย็บไหมพรมแล้วก็เหมือนเศษไหมอ่ะที่เรียกว่า scrap yarn นะคะคือไหมที่เราไม่ใช้แล้วร้อยเข้าไปอย่างนี้จากนั้นนะคะเราจะฝากห่วงกลุ่มนี้ไว้ในนี้แทนอย่าลืมตัดไหมด้วยเราก็จะเข้าจากตรงนี้นะคะเพื่อน
คือวิธีการทำหมวกใบนี้มันแปลกๆนิดนึงเพราะว่าเราคิดเอาเองมันก็เลยดูแบบบางอย่างมันดูติดๆขัดๆแปลกๆเช่นตอนนี้วิธีนี้จะถูกต้องหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวเรารอลุ้นกันว่าผลออกมาแล้วหมวกเรามันจะเวิร์กไหมโอเคฝากเอาไว้ตรงนี้แล้วเราก็สามารถดึงเข็มออกค่ะห่วงเมื่อกี้มันไม่อยู่ในนี้แล้วนะคะแล้วก็จากอีกฝั่งนึงด้วยเข้าไปแบบเดียวกันแบบ pairwise โอเคเดี๋ยวเอามาไว้ข้างนอกตรงนี้ดีกว่าเราจะได้ไม่ลืมนะนับเบอร์ไว้เราบนเข็มเนี่ยเราก็จะยังเหลืออีกอันนี้นะคะมันก็จะเป็นหูข้างหนึ่งนั่นแหละเดี๋ยวเรามาทำหูข้างนี้กันก่อนโอเคเหลือ22ห่วงนะคะเราจะเริ่มจากการถักนิด2ห่วงนะคะจากนั้นเราจะใช้วิธีลดห่วงแบบ SSK2 ค่ะเท่ากับลดไปแล้ว1ห่วงนะคะแล้วก็ถักตามลายต่อไปพอเราถักจนเราเหลือ4ห่วงสุดท้ายนะคะเราก็จะใช้วิธีการ knit two together ในฝั่งนี้ค่ะแล้วก็ถักอีก2ห่วงเรียบร้อยพอเรากลับด้านเนี่ยอันนี้เราก็จะถักตามแพทเทิร์นไปเหมือนเดิมโดยไม่ลดห่วงนะคะด้านหลังแล้วเราก็กลับมาที่ด้านหน้าอีกครั้งนะคะด้านหน้าเราก็จะทำแบบเดิมเลยค่ะเริ่มด้วยการถักนิด2ห่วงแรกก่อนจากนั้นเราก็จะลดห่วงด้วยวิธีลดห่วงแบบ SSK2 ค่ะถักนิดต่อไปจนเหลือ4ห่วงเราก็ถักพอเหลือ4ห่วงก็ถัก knit two together ค่ะเรียบร้อยพอกลับด้านเราก็จะทำเหมือนเมื่อกี้ค่ะแถวเนี้ยเพิร์ลทั้งแถวเลยเราถักทั้งหมดอะเริ่มตั้งแต่แถวที่เราลดห่วงช่วงหูแถวแรกอันนั้นคือแถวที่1นะคะตอนนี้เราเพิ่งถักแถวที่9เสร็จเราก็ได้ลดห่วงไปทั้งหมด10ห่วงแล้วนะคะจาก22ห่วงเนี้ยตอนนี้เรามีอยู่12ห่วงเราก็จะเหมือนปิดงานเลยนะอันนี้นะคะเราก็จะตัดไหมที่เมื่อกี้ถักตัดนี้เลยพอตัดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะใช้เข็มเย็บไหมพรมนะคะร้อยไหมหางไหมเข้าไปจากนั้นให้เราเนี่ยพลิกมาอย่างนี้อันนี้เรามาอยู่ที่ด้านหลังเราอ่ะจะเกี่ยวเข็มเข้าไปอย่างนี้นะคะเข้าไปทางนี้ค่ะหางอยู่ตรงนี้แต่จะเกี่ยวเข้าไปทางนี้ร้อยจากอันนี้เข้าไปกลับด้านพอร้อยเข้าไปถึงห่วงสุดท้ายแล้วนะคะเราก็
ค่อยๆสไลด์เข็มของเราออกได้เลยอ่ะดึงให้มันตึงๆมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะมัดปมไว้ตรงกลางข้างในไปก่อนเอาเข็มออกได้จากนั้นนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราอ่ะเอาพวกนี้กลับเข้าไปในเข็มถักแล้วเราก็จะทำขั้นตอนเหมือนเมื่อกี้ทุกอย่างเลยค่ะเราก็ต้องเริ่มถักจากฝั่งนี้นะคะเป็นฝั่งที่เป็นลายนิดเราจะลดจนกระทั่งจาก22ห่วงเนี่ยเหลือ12ห่วงนะคะตอนนี้ก็เสร็จทั้ง2ฝั่งแล้วค่ะรอบนี้นะคะเราเหลือหางอันนี้ไว้ยาวๆหน่อยเพื่อที่เราจะได้เย็บปิดจากตรงเนี้ยลงมาแล้วก็ปิดอย่างนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเก็บพวกหางไหมต่างๆให้เรียบร้อยด้วยนะคะหลังจากที่เราเย็บประกอบชิ้นงานแล้วการเย็บประกอบเนี่ยก็ยังไงดีอ่ะก็คงใช้วิธีคล้ายๆเดิมนะคะก็คือแยกไหมแยกอันที่อยู่ริมสุดออกมาเราก็หาบาร์ที่มันเราไม่รู้แหละลองทำดูเราก็ใช้วิธีเย็บแบบเดิมนะคะก็คือเราจะแยกเปียที่อยู่ริมสุดออกมาแล้วเราค่อยเห็นพวกเส้นๆเนี่ยเราก็จะเข้าไปตามทีละเส้นอย่างเงี้ยขึ้นไปเรื่อยๆโอเควิธีในการเย็บนะคะเย็บประกอบก็คือว่าเนี่ยเราจะรู้ว่ามันมีเปียหลายๆอันติดๆกันใช่ไหมคะเราจะหาเปียที่อยู่ริมสุดแล้วก็แยกเปียริมสุดเนี่ยออกมาจากอันอื่นพอเราแยกออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นเส้นๆพวกนี้ที่เชื่อมระหว่างเปียสองอันเราก็จะเข้าไปในเส้นล่างสุดนี้เราทำแบบเดิมกับอีกข้างหนึ่งค่ะก็คือว่าแยกเปียออกมาเนี่ยเราก็เข้าไปในเส้นล่างสุดทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะพอเราเย็บบริเวณที่เป็นหูเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีบริเวณที่เป็นตรงตรงนี้นะคะห่วงแรกมันคือห่วงเพลตรงนี้เข้าไปอย่างนี้คือมันงงตรงห่วงเพลนั่นแหละพอมันเป็นนิดแล้วมันก็จะง่ายขึ้นนะคะอ่ะห่วงนิดเปียที่1ที่มันอยู่ถักจากเพิร์ลนะคะเราเข้าไปในขาของตัว V แบบนี้ทำแบบเดียวกันที่ด้านล่างนี่ห่วงนิดห่วงแรกถักจากเพิร์ลนะคะเข้าไปที่ขาตัว V อย่างนี
ตอนนี้หมวกหูแมวของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นผลลัพธ์ของหมวกหูแมวที่เราทําตามแพทเทิร์นที่อยู่ในคลิปนี้ทั้งหมดนะคะถ้าเพื่อนๆทําตามแพทเทิร์นในคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆก็จะได้หมวกหูแมวออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เลยซึ่งไหมที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นไหมวูนะคะไม่มีอะคริลิกผสมนะสำหรับอันเนี้ยเราอยากจะสรุปนะคะว่าสำหรับเราอันนี้เนี่ยมันมีอะไรต้องแก้ไขหรือเปล่าส่วนตัวนะคะเพื่อนๆเรารู้สึกว่ามันเป็นหมวกหูแมวที่โอเคแล้วแหละเราคิดว่าแพทเทิร์นเนี่ยใช้ได้เลยแต่ว่าเราอ่ะเป็นคนที่หัวเล็กอ่ะเพื่อนๆสุดท้ายคำสาปแห่งการถักหมวกแล้วพลาดมันก็ยังไม่ถูกแก้นะเรารู้สึกว่าอันนี้สำหรับเราอ่ะมันหลวมไปนิดหนึ่งเหมือนกับว่าแบบที่เราบอกเพื่อนๆไปตอนต้นคลิปนะคะเราอยากได้หมวกหูแมวที่สามารถใส่แล้ว mix and match ได้กับเสื้อผ้าหลายๆแบบของเราแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบอยากให้มันดูแบบธรรมดากว่านี้นิดนึงอ่ะเพื่อนๆนึกออกไหมคะคืออันเนี้ยที่มันใหญ่นิดนึงมันไม่ได้หลวมไปหรอกแต่ว่าแบบมันสามารถเล็กกว่านี้ได้นิดนึงแล้วมันก็จะเหมือนดูกระชับกว่านี้นะคะคือหมวกหูแมวอ่ะถ้ามันใหญ่อ่ะมันจะออกแนวแบบเหมือนน่ารักน่ารักแบ๋วแบ๋วอ่ะเพื่อนเพื่อนนึกออกไหมคะแล้วคือมันไม่ได้เข้ากับการแต่งตัวได้ทุกๆแบบขนาดนั้นนะคะเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันเล็กลงนิดนึงอย่างเงี้ยแล้วหูมันสั้นลงนิดนึงเราว่ามันก็จะแบบแต่งตัวง่ายกว่าอันนี้ก็คืออาจจะแบบเหมาะกับบางคนเนาะแต่ว่าเราคิดว่าคนส่วนมากอาจจะใช้แพทเทิร์นนี้แล้วออกมาพอดีก็ได้นะคะเพื่อนๆเราคิดว่าแบบมันเป็นขนาดที่ดีเลยอะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายใส่ได้เพราะว่าลองให้น้องชายใส่แล้วนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเรารู้สึกว่ามันใหญ่ไปนิดนึงเราก็เลยทำขึ้นมาอีกอันเรียบร้อยแล้วค่ะโดยการแก้จากอันที่แล้วก็คือว่าเราทำให้มันเล็กลงนิดนึงโดยการขึ้นห่วงจาก78ห่วงเป็น72ห่วงแทนนะคะวิธีการปรับแพทเทิร์นของเราก็คือว่าตรงกลางเนี่ยที่มันมีติดกัน9นิด9อันน่ะ9ห่วงเราทำให้มันกลายเป็นนิด6เท่านั้นเองค่ะเพื่อนๆแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราแก้ในหมวกอันนี้นะคะก็คือเราทำให้หูมันสั้นลงนิดนึงคือเวลาเราลดหูเนี่ยเราจากที่เราลดทีละ1ห่วงอันนี้เราลดทีละ2เลยนะคะเพื่อนๆจาก10แถวก็เหลือแค่6แถวค่ะเดี๋ยวใส่เพื่อนๆดูว่าพอเราปรับขนาดแล้วมันเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถเพื่อนๆเห็นความแตกต่างไหมคะว่าอันนี้มันเล็กกว่านิดนึงเดี๋ยวเราให้อันนี้เดี๋ยวเราให้พี่สาวเราก็นั่นแหละค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปเอ้ยถ้าเพื่อนๆชอบหมวกหูแมวอย่างนี้เพื่อนๆก็ถักตามคลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็นั่นแหละถ้าเพื่อนๆดูแล้วรู้สึกว่ายังติดตรงไหนยังตรงไหนที่เราสอนเราไม่เข้าใจเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ถามได้นะคะลืมพูดอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าหมวกอันนี้เพื่อนๆเห็นไหมคะว่าเราใส่รายละเอียดเหมือนเป็นเส้นๆเข้าไปด้วยเพราะว่าแบบเราอยากให้มันดูเหมือนแมวจรจัดคือแบบพวกมันก็ไม่ได้จรจัดขนาดนั้นแล้วแหละแต่ว่านั่นแหละเราคิดว่าแบบใส่ดีเทลอย่างเงี้ยมันดูแบบเป็นธรรมชาติดีนะคะเหมือนหมวกเก่าๆแมวแทะอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าพวกแมวมันน่าจะอุ่นใจดีถ้าแบบว่ามันดูเป็นธรรมชาติอ๋อแล้วก็อีกอย่างนะคะเพื่อนๆความแบบความฟินมากๆเลยอ่ะของการทำหมวกอันนี้ก็คือเราใช้ไหมไปทั้งหมดแค่50กรัมเองค่ะเพื่อนๆก็คือ1กลุ่มเล็กๆอันที่เนี่ยอันเนี้ยก็คือแค่50กรัมแล้วก็โชคดีมากเลยอ่ะที่แบบพอเราทำอันนี้เสร็จแล้วอ่ะแล้วเรารู้สึกว่ามันใหญ่เกินไปอ่ะเราดันมีแบบเดียวกันเป๊ะแต่มันเป็นคนละสีนะคะ50กรัมเนี่ยยังเหลือไหมเราคิดว่าเดี๋ยวเราจะมาทำแบบเหมือนข้อมือเข้ากันนะคะกับหมวกอันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ที่สนับสนุนให้เพื่อนๆลองทำนะคะแล้วว่ามันเป็นหมวกที่แบบมันไม่ร้อนมันเบาสบายอ่ะแล้วก็ใช้ไหมน้อยดังนั้นอ่ะเราสามารถใช้ไหมราคาแบบไม่ต้องถูกมากก็ได้นึกออกไหมคะเราก็จะได้หมวกแบบเอ้ยหมวกที่ทำจากไหมดีๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีโปรเจกต์จะทำขอขวัญวันเกิดให้หลายๆคนเลยไม่ควรพูดนี่นะ
ขอบคุณสำหรับทุกการกดไลค์แชร์และ Subscribe นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะ Oui.